อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้แคนดี้กับปีเตอร์เราก็จะไปทัศนศึกษากันกับ NFC เลยแล้วเดี๋ยวเอาความสนุกขันสามาฝากเพื่อนๆทางวิดีโอคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวพบกัน See you Today we gonna going to travel with our school NFC เลย So I hope today we will have a good tripWith my friend, my professor. So see you and have funny time in my crib. Peter, today we have trip with our school NFC เลย NFC เลย. So are you ready? Okay, let's go.Right now we are here at the library, Princess Library here at NFE Lai. Lai Palit. We get ready to go into the trip for today. So enjoy our trip. Hey, look at here. บรรยากาศชิวๆบนรถสองแถวกับเพื่อนร่วมรุ่นพี่จบปีนี้ใช่ไหมนี่ล้อหมุนแล้วนะคะOur trip. Woo, 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 woo. Beautiful flower. ตรงนี้สารติดชุมชนบ้านหนองว่าหมู่ที่3นะคะอยู่ที่บ้านแหล่งควายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเลยช้างเผือกต้องอยู่ในป่าเราจะพาคุณไป right now we here at บ้านแหล่งควายบ้านหนองว่าหมู่สาม our caravan from NSP เลย and กัลยาณมิตรกรุ๊ปเลย Thailand we come here สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมเครือข่าย HS4ALเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหล่งควายนะคะอยู่ในเมืองเรานี่เองนะคะตอนนี้เพื่อนๆคณะของ NFP เลยแล้วก็ขนก็มาถึงกันแล้วโอ้บัฟเฟโรฐานการเรียนรู้เตาเผาทาน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 สวยจังเลยฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักโอเดเพื่อนๆเราก็มาถึงกันแล้วอาจารย์อ๋อสุดหล่อแห่งกศน. Say hi Hello hi ถึงแล้วลูกแล้วก็กลับบ้านได้พี่เดอบรรยากาศข้างหลังเป็นไงบ้างครับบรรยากาศข้างหลังเป็นไงบ้างครับหนาวหนาวขึ้นอีกแล้วศูนย์การเรียนรู้เตาเผาถ่าน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 Do you see the buffalo there, Peter? Huh?ไปดูบัฟเฟโร่กันตัวละล้านโครงการโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเลยการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจก็คือการเลี้ยงกระบือเลี้ยงไก่งวงแล้วก็เลี้ยงปลาบรรยากาศดีบอบปลากระบือไก่งวงไหนไก่งวงไปจับกลับบ้านโอ้โน่นนู่น
เชื้อกีกู้ยกู้ยห่านต้นอ่ะห่านกู้ยปีเตอร์ไปหาเพื่อนดิมิสัยคือหนังสือให้หน่อยก็บอกแล้วเพื่อนเตอร์โอ้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเช็คอินที่บ้านหนองว่านะคะนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าสวยจังเลยเลิศค่ะ What inside there อันนี้น่าจะเป็นต้น passion fruit I think right it look like passion fruit นูเบรูเช่นกัน yes yes passion fruit here do you see Peter มันคือต้นอะไรอ๋อต้น passion fruit ไงกระทบรกอ่ะบ้านเราเรียกแม่คือรู้แต่ชื่ออังกฤษไม่รู้ชื่อไทยต้นเขาปลูกอะไรอ่ะนี่ผักสวนครัวปลูกสิ่งที่ถูกกฎหมายยังไงล่ะมาดูตรงนี้ดิมีดอกไม้ดาวเรืองหวานไก่ดาวเรืองดาวเรืองนาหนองว่าอย่านั่งหน้าหักนะมัมอย่านั่งหน้าหักนะเป็นทางนู้นการตรงนั้นเป็นที่นั่งเล่นเราจะไปนั่งเล่นสูงขยายเมล็ดพันธุ์นู่นเดินไม่มาไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุมที่สำหรับให้น้องๆได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะทางนี้เอิ่มสุดสบายใบนี้นะเงยขึ้นผู้โอโซนเอิ่มสุดสบายดูดิสบายจริงปะเอิ่มสุดสบายว้าวไปสบายอะไปให้สบายผู้โอโซนผู้โอโซนอันนี้ก็คือที่สำหรับอุปกรณ์สำหรับไถนาเมื่อก่อนเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวไถนาใช้กับพี่ควายเมื่อกี้นะคะควายน้องไอ้ไถนาคุณแม่ขาทักจองต้นหอมคือครูช่วยหนูหน่อยต้นหอมใหญ่มากช่วยหนูหน่อยต้นหอมใหญ่มากโอ้ยน้องอะมาทางนี้ลูกไปทางไหนล่ะขึ้นสะพานอ่ะก็ข้ามฝั่งนี้ไปอะไรไม่พริกแน่ต้นพริกต้นคะน้าวางไว้บนรถได้ไหมเขือกระเพรามีดอกไม้สวยๆด้วยนะตาเองดอกไม้สวยไหมครับจ้ะคนสวยกว่าตรงนี้ก็จะเป็นสะพานวัดใจนี่ที่เลี้ยงปลานะคะห้ามมันดื้อภูเขาสวยมากดูก่อนวิวThank you.
ีผักชีลาวถั่วแระต้นดาวเรืองมะละกอบวบนะแล้วค่ะเปลี่ยนเลยตอนนี้ NFT เลยเราก็อยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทรายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเอาความรู้ไปฝากทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะนะคะเป็นวิทยากรให้วันนี้นะคะก็ตอนนี้จะให้ผู้ใหญ่ณัฐมนตรีได้แนะนำตัวเองนะคะแล้วก็แนะนำสถานที่แล้วก็เล่าสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะเชิญผู้ใหญ่ณัฐมนตรีค่ะก็ผู้ใหญ่รัฐมนตรีโลกแก้วนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหลังนะคะขออนุญาตบอกเลยไม่ได้นะเพราะว่าอันประธานมอบกันไว้บอกเลยนะคะค่ะเพื่อนมีผู้ช่วยนะคะผู้ใหญ่มีผู้ช่วยของท่านนะคะก็คือผู้ช่วยเจษฎาอยู่ข้างหลังอีกท่านก็ผู้ช่วยสนามคำธนาอันนี้เป็นมือขวาของผู้ใหญ่นะคะในการกิจกรรมตรงนี้นะคะตรงศูนย์ตรงนี้ศูนย์เรียนรู้นะหรือว่านี่เรามีทั้งหมดเนื้อที่นะคะขออนุญาตนั่งนะคะมีทั้งหมด8ไร่นะคะ8ไร่จะเป็นพื้นที่นานะคะ5ไร่แล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำสวนแล้วก็จะมีฐานต่างๆให้ที่สำหรับคนที่จะมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะคะแต่ละครั้งแต่ละรอบที่มาเนาะก็จะมีฐานเรียนรู้การปลูกผักฐานเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์นะคะผู้ใหญ่จะที่มีกลุ่มเด็กเลี้ยงควายนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เพิ่นว่าสิฝึกควายนะคะไถนาคือเกาจะฝึกไก่ไถนะนะคะแล้วก็จะมีฐานการทำปุ๋ยหมักฐานการทำฐานเผาฐานเศรษฐกิจนะคะของชุมชนกินได้ตลอดทั้งปีเป็นผักที่ปลูกที่โตภายใน24วันสามารถเก็บได้นะคะบางอย่าผักอย่าผักเพื่อนเด้อไปไหนที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะอันนี้คือผักคะน้าค่ะส่วนทางโน้นเขียวๆโน้นนะคะก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ข้างหลังแคนดี้นี่จะเป็นผักบุ้งนู่นก็จะเป็นกระหล่ำซึ่งเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะนี่ชาวบ้านกำลังขุดดินเพื่อปลูกผักวิธีการปลูกก็จะขุดไปข้างหลังอันนี้ก็จะใช้สปริงเกอร์นะคะในการรดผักอันนี้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์หรือเปล่าใช่ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ยังคำที่ว่าตรงไหนล่ะแผงอ๋อนู่นไงแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ใช้การรดน้ำช่วยใช้สปริงเกิลนะคะไม่ต้องใช้แรงคนในการรดด้วยพี่ผู้ใหญ่คะไอ้น้ำนี่เราสูบขึ้นจากบ่อเหรอคะนี่ค่ะจากบาดาลนี่ค่ะบาดาลบ่อบาดาลอ๋อแล้วก็ดูดขึ้นไปเก็บตรงนั้นแล้วก็ใช้ไม่ต้องใช้น้ำก่อนค่ะเพื่อถ้าที่หลังเราก็จะปล่อยลงมาค่ะตั้งเป็นอ๋อ
แสดงว่าน้ำของเรานี่มีตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีค่ะโอ้ดีจังเลยใช่ตลอดทั้งปีที่ดินที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนใช่ไหมคะหรือว่าร่วนปนทรายน่าจะปนทรายดินร่วนปนทรายนะคะที่ปลูกอยู่ตรงนี้น่าจะมีดินเหนียวเหมือนดินเหนียวนะเนาะไม่เหมือนดินเหนียวของเรานี่วิจัยดินแล้วเค็มไหมคะหรือว่ายังไงมันต้องตรวจถ้าตรวจดินเราจะมีข้าวแล้วก็ติดอะไรผู้ใหญ่ว่าจะให้น้องราชพัฒน์เอาไปนั่นให้เอาไปทำวิจัยให้เกษตรเขาก็รับทำนะคะเกษตรตรวจดินน่ะต้องตรวจว่ามันมีสารเคมีปนเปื้อนไม่อะไรได้เพราะว่านี้ของเราได้มาตรฐานเราได้ใบรับรอง LSF ของสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลยเรื่องอาหารปลอดภัยก็จะเอาผักเราไปตรวจก็ให้ออกใบของเรานี่เอาไปขายหลังโรงเรียนมาเลยด้วยไหมคะขายค่ะใช่ไหมเออหนูว่าอยู่น่ะยายน่ะไปขายน่ะยายอยู่ไหนโน้ยายคงคิดนั่นยังไงเกย์ขายประจำอ๋อหนูถึงว่าคุ้นๆเกย์ก็จะเอาผู้ใหญ่จำหนูได้ไหมหนูไปทำพานใบสีบ้านผู้ใหญ่วันนั้นน่ะที่สั่งทำน่ะสั่งทำกับคุณยายเนี่ยที่ครบรอบ50ปีกลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยนะเออหนูไปสั่งใบสีที่บ้านคุณยายนั่นแหละคุณยายทำให้ก็ได้ซื้อย่ามไปย่ามแล้วก็ผ้าของกลุ่มผ้าสมาร์ทเลยค่ะผ้าของกลุ่มเราแหละฮะอันนี้คณะรู้ร้านที่เดชาในราคาชาติสุวรรณคณะ20บาทโอ้ยโลละนะโอ้ถูกมากอยากได้ใช่ไหมเราให้ยายตัดให้หนูเอาด้วยโลนึงย่าเดาะมาเอาโลเดียวย่าคนแรงโอ้ยสั่งผักบุ้งได้ไหมผู้ใหญ่สั่งผักบุ้งขายไงขายไงอ่ะโลละ20อุ้ยสั่งผักบุ้งด้วยอย่างละโลป้าแต่ว่าน้ำหมักมีหลายประเภทหลักชีสง่าย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 ใส่น้ำตาลให้มันกากน้ำตาลกากน้ำตาลครับ3กิโล1กิโล1กิโลพอหลังจากเดือนที่แล้วก็มีกากน้ำตาล1กิโลแล้วก็น้ำ3ลิตรแล้วก็อันนี้อีก3กิโลไม่เป็นไรค่ะเดือนนี้หนองห้วยนะครับครับเนี่ยมันออกน้ำนี้แค่นี้เองแล้วหมักนานแค่ไหนคะหมักทิ้งไว้1อาทิตย์1อาทิตย์นี้ตอนเช้ามาก็คนทุกวันเปิดฝาคนทุกวันแล้วก็ทิ้งมาอีก1อาทิตย์ครับก็ใช้ได้เลยกินมากกินมากหมายถึงว่า1อาทิตย์นี้ยังไม่คนครับระหว่างที่หมักอาทิตย์แรกนี้ต้องคนทุกวันแล้วพอครบ1อาทิตย์ไม่ต้องคนไม่ต้องคนครับเอามาใช้งานได้เลยใช้ได้เลยอ๋อไอซีแต่ถ้าอยากให้มันแรงขึ้นกว่านี้แบบว่าอยากให้มันเข้มข้นอย่างนี้ก็ต้องหมักไปถึงเดือนหนึ่งอ๋อเดือนหนึ่งใช่เราใส่โอ่งมังกรได้ไหมคะใส่โอ่งมังกรได้ไหมคะใส่โอ่งมังกรเหรอใส่ได้หมดแล้วครับน่าจะได้เนาะที่เราใส่ด้วยเพราะที่บ้านใส่โอ่งมังกรใช่ไหมค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ต้นกล้วยใช้ผักทุกชนิดเลยพวกเศษผักอะไรเงี้ยเราผสมกากน้ำตาลเหมือนกันใช่ครับผสมน้ำเหมือนกันก็น้ำไม่ได้ผสมกากน้ำตาลผสมแต่ผักกับน้ำอ๋อทำเป็นไอ้น้ำหมักชีวภาพใช่ธรรมชาติครับครับแต่ว่าที่เขาเลือกแค่พลาสติกเนี่ยคือว่ามันเบาแล้วมันยกง่ายแล้วไอ้อุปกรณ์แล้วมันหนักแล้วมันยกยากมันต้องนี่แล้วคราวนี้เวลาตักทำไงคะเอาขวดมาเราก็ใช้กระบวยใช่ใช้ขายได้ไหมคะขายได้ไหมขายได้ขายยังไงคะไม่รู้ว่าเขาขายยังไงขายเป็นขวดตัวนอเซควันซีเนาะเอาไปขายงานล็อกไฟนะเอาไปขายงานล็อกไฟเนาะขวดละ20-100บาทถ้าคนที่เคยใช้เนาะเขาจะรู้อะไรก็ช่างเราต้องขายได้เนาะไปดูทำถ่านนี่อันนี้น่าจะเป็นไม้มะขามวิธีการเผาถ่านนี่มันสำปะหลังอันนี้เตาเหรอจะผ่าทำหน่อยเตาครับอ๋อทำเองต้องมาดูดิดูแล้วมาดูรอบนึงแล้วใหญ่หยอกวิธีการทำเตาเผาถ่านอันนี้โอ๊ตละซุดอันไซกินได้ไหมใช้ซีเมนต์อันนี้บ่มีควันแล้วก็ถังบ่มีควันบ่คิวอันนี้อีหยังปูนหรือเล็กกี่หุ่นเล็กกี่หุ่น8หุ่นใส่ตอนไหนอ่ะ
ถ้าเอาฟืนใส่นี่เอาข้ออันนี้ตั้งไว้แล้วก็เอาฟืนเหมือนทำไอ้นี่เหรออะไรอ่ะไก่อบกับอันนี้เต็มอบไหมมันติวมันติวแล้วบัดนี้เฮาจุดไฟตรงไหนข้างล่างบ่จุดข้างล่างเหรอตาครับตรงไหนอ่ะตรงรูนู้นแล้วเราใส่ไม้เข้าไปแล้วก็เอาเศษไม้ใส่นี่ใส่ตรงนี้มั้ยครับๆอ๋อใช้เวลาเผากี่นาทีคะ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงนี่ทุนนี้ประมาณถ้ามันไม้คนละแบบล่ะอันนี้ช่อนี้แล้วก็ฝาทั้งหมดประมาณ 2,000 ก็ประมาณ 2,000มันเป็นไม้สำปะหลังล่ะกี่นาทีเผากี่นาทีชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นไม้แข็งแบบนี้ก็2ชั่วโมงถ้าไม้แห้งนี่ก็2ชั่วโมงถ้าไม้ดิบไม้มะขามดิบอาจจะนานไปหน่อยถ้านานเราก็ต้องเพิ่มเชื้อไฟข้างล่างใช่ไหมมันติดแล้วมันไม่ได้เพิ่มอ๋อมันจะเผาของมันเองอ๋อไม้อะไรดีที่สุดไม้มะขามอะไม้มะขามขายกิโลเท่าไหร่ขายกระสอบเท่าไหร่เปิดเดียวขาวขายเป็นถุงถุงละ30ใช่ไหมตาสองชั่วโมงไม้ใหญ่ถ้านี่ชั่วโมงไม้ไผ่ล่ะตาไม้ไผ่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งไม้จะเขียบอ่ะนี่สองชั่วโมงไม้จะเขียบไม้ลูกทิ้นได้ไหมนี่สองชั่วโมงอันนี้ก็เออประมาณสองชั่วโมงไม้ดิบปีเตอร์ถ้าไม่แข็งแรงทำไม่ได้นะเนี่ยผ่าไม้เนี่ยผู้ใดผ่าตาบอกเป็นคนผ่าไม่แข็งแรงผ่าไม่ได้เลยอันนี้เพราะดูดิขวานอันใหญ่หนักด้วยไม่ผ่าได้นะแต่ไม่สุด ผ่าไปครึ่งนึง แต่ว่าสับแค่ยกขึ้นแค่ยกยังไม่ขึ้นเลย แต่ถ้าไปสับอื่นๆนี่น่าจะได้หรอกบอกคนไปต้นเย้ยเขาก็หาตัดเอาแถวนี้แล้วเนาะใช่ไหมกระท่อมทาสารกระท่อมน้อยรถตะล่างไม่มีตัวอะไรอยู่เลยโครงการโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริอุ้ยหอมหอมมากเลยหุ่นโซนสาบควายกำลังจะร้องไห้มูลค่านะคะไปโลแล้ว40บาทที่พลังแผ่นดินทางนู้นนะคะจะเป็นข้าวโพดใจสารไมตรีโอเค I think they are feeding the fish in the pool มีจริงเหรอไปเดินบนไปครับเดินบนไปนั่นน่ะไปตรงนั้นน่ะไปบ้านนั้นเลยอยากพายเรือก็สมุนไพรเรือเนี่ยก็ไม่ครับไม่นะไม่จัดอยากจมไม่เป็นนะเคยพายแล้วมันไม่ไปอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตัวเองนี่ไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้เอาไปขี่ไว้ดักปลาครับดักปลาเหรกลัวปิงเอาน้องว่ามีจริงไหมอ่ะไม่มีน้องบอกงั้นโดดเลยนี่อันนี้เรียกว่าใบสาบเสือเคยเห็นไหมเนี่ยใบสาบเสือนะคะเวลาเราเป็นแผลนะคะเราเอามาผสมบีบีผสมน้ำทาทำให้เราใส่มือถือหน่อยรักษาแผลสดได้นะคะดอกไม้สวยจังดอกหญ้าเอามาทำแหวนพีเตอร์ทำแหวนดอกหญ้าให้หน่อยอยู่ไหนนี่ไงนี่เหรอเด็ดออกมาแล้วทำเป็นแหวนมาขวาล
ราไปว่ายน้ำคงมันไม่ได้นะฮะทำเป็นไหมใครทำแหวนเป็นอ่ะมันต้องสานมันทำไม่เป็นมีเพื่อนเคยทำให้ทำไม่เป็นไหนดูดิทำไมเป็นมุ้ยครูครูทำแหวนอันนี้เป็นไหมไม่เออหนูเพื่อนหนูเคยทำให้น่ะเจ๊งอันดอกไม้เขาแกจะรู้เป็นเองนะคะมีแล้วนะเพราะว่าเด็กที่เขามาเรียนอยู่เนาะจะได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเราบอกว่าเพื่อนจะมีเป้าหมายว่าใครจะต้องได้Plant the rice, watermelon.